หลายคนคงเคยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lightroom Mobile กันมาแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายคนเนี่ยก็แต่งภาพใน Lightroom เนี่ยเป็นกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงภาพให้สว่างมากขึ้นนะครับหรือว่าการแต่งพรีเซตที่เราไปดาวน์โหลดมาอะไรเงี้ยหรือจะดึงภาพต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานเหล่านี้เราทำเป็นกันแล้วนะครับแต่ว่าโดยคนส่วนมากนะครับมักจะมองข้ามสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโทนเคิร์ฟไปนะครับเพราะคิดว่าไอ้โทนเคิร์ฟเนี่ยมันใช้ยากนะครับแล้วก็มันไม่รู้มันแต่งยังไงดึงยังไงนะครับใช้แล้วก็งงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องโทนเคิร์ฟกันครับสวัสดีครับผมฟิล์มคลีนฟิล์มนะครับช่องของผมจะพูดในเรื่องของการแต่งภาพด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็การถ่ายรูปไม่ว่าจะในอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะครับหรือว่าจะมีการรีวิวสินค้าต่างๆเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับกล้องนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมกล้องนะครับถ้าคุณอยากพลาดก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงโทนเคิร์ฟกันนะครับซึ่งโทนเคิร์ฟคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าโทนเคิร์ฟคืออะไรใช้ยังไงนะครับไปกันเลยครับให้เราเข้ามาที่แอป Lightroom นะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปภาพที่เราต้องการแต่งนะครับแล้วก็เข้าไปกดโทนเคิร์ฟนะครับโดยโทนเคิร์ฟเนี่ยจะอยู่ตรงที่ปรับแต่งแสงนะครับรูปดวงอาทิตย์นะครับกดเข้าไปจะเห็นคำว่าเคิร์ฟอยู่ด้านบนขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมฮะโทนเคิร์ฟนะครับบนสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของไฮไลท์นะครับล่างสุดจะเป็นส่วนของชาโดว์นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นมิดโทนนะครับมิดโทนเนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยภาพก็จะสว่างหรือมืดทั้งภาพนะครับดูนะฮะผมว่ามืดโอเคดูมาดูชาโดว์นะครับล่างสุดนะครับถ้าเราดันขึ้นเนี่ยถ้าเราดันขึ้นเนี่ยภาพก็จะสว่างขึ้นนะครับเงาที่เป็นสีดำๆมันก็จะสว่างขึ้นถ้าดันไปทางขวาตรงนี้นะครับก็จะมืดขึ้นนะครับส่วนบนสุดนะครับไฮไลท์เอาลงเนี่ยส่วนที่สว่างก็จะมืดลงนะครับถ้าเอาไปทางซ้ายนะครับส่วนสว่างก็จะสว่างขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้รู้แล้วต่อไปนะครับเวลาเราใช้โทนเคิร์ฟเนี่ยเรามักจะจุด3จุดแบบนี้นะครับ1 2 3โดยส่วนที่ผมวงกลมตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเรียกว่าชาโดว์นะครับส่วนตรงกลางนี่ครับเรียกมิดโทนและส่วนบนสุดตรงนี้เราเรียกไฮไลท์นะครับลองปรับนะครับชาโดว์ขึ้นนะครับปรับชาโดว์ลงเงาก็จะเข้มขึ้นปรับไฮไลท์ขึ้นปรับไฮไลท์ลงนะครับประมาณนี้ครับสำหรับพื้นฐานโทนเคิร์ฟที่เราต้องรู้นะครับหลังจากเรารู้แล้วนะครับว่าโทนเคิร์ฟเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันก็ใช้ยังไงมันดึงชาโดว์ดึงไฮไลท์นะครับยังไงนะครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการใช้โทนเคิร์ฟเพื่อทำให้ภาพเราเนี่ยคมชัดแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับเราเนี่ยจะเรียกมันว่า S curve นะครับจะเป็นcurve normal นะครับหรือว่า curve พื้นฐานนะครับที่เราใช้แต่งภาพกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ S curve นะครับ S curve เนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือเราดันตรงไฮไลท์ขึ้นนะครับแล้วเราก็ดันตรงชาโดว์ลงนะครับทำให้ภาพมีคอนทราสต์มากขึ้นคอนทราสต์มากขึ้นทำให้ภาพดูชัดขึ้นนะครับแล้วก็ดูคมขึ้นเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะดูนะเห็นไหมอันนี้ภาพเก่านะปึ๊บอันนี้ภาพที่เป็น S curve จะดึงลงนิดหน่อยโอเคครับดูภาพเดิมนะดูนะครับเห็นไหมดูชัดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทำให้เป็น mood tone นะครับหรือว่าภาพโทนแบบเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับก็คือดันตรงส่วนล่างสุดขึ้นมานะครับดูนะครับเห็นไหมก็จะเป็น mood แบบว่ามันก็จะเขาเรียกอะไรอะสีดำเนี่ยมันก็จะดำไม่สนิทนะครับมันก็จะเป็นแบบออกมูดโทนเดี๋ยวผมทำให้ใหม่หรือเอาง่ายๆเลยคือดันไอ้นี่ขึ้นนะครับแล้วก็ดันไฮไลท์ขึ้นเนาะแล้วก็ดันชาโดว์ขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับก็ลากดูเลยอยากได้แบบไหนขนาดไหนประมาณนี้นะครับ
ทำเป็นมูดโทนฟิล์มบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่านอกจากโทนเคิร์ฟเนี่ยจะใช้แต่งแสงของภาพได้แล้วนะครับมันยังสามารถแต่งสีของภาพได้อีกด้วยครับทำยังไงล่ะครับไปดูกันเลยครับเราสามารถปรับโทนเคิร์ฟนะครับเป็น RGB นะครับคือแดงเขียวน้ำเงินนะครับสมมติว่าสีแดงเนาะเนี่ยผมอยากเพิ่มเงาเนี่ยให้เป็นสีแดงผมก็เอาขึ้นไอ้ส่วนที่เป็นเงาเนี่ยก็จะติดสีแดงแต่ถ้าผมไม่อยากได้สีแดงใช่ป่ะตรงข้ามสีแดงนะครับก็จะเป็นสีเขียวมันไม่ใช่สีเขียวดิเป็นไซแอนนะครับเป็นสีไซแอนน้ำเงินอมเขียวเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราดันส่วนสีแดงที่เป็นไฮไลท์ขึ้นเนี่ยไอ้ส่วนที่สว่างเป็นไฮไลท์เนี่ยก็จะติดสีแดงเนี่ยเราก็ไล่ปรับเห็นไหมสีภาพดูดีขึ้นเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วการปรับโทนเคิร์ฟง่ายๆแค่นี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแต่งภาพด้วยโทนเคิร์ฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าง่ายขึ้นไหมครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าโทนเคิร์ฟเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องไปนั่งไล่สีไล่แสงนะครับแต่เราสามารถทำทุกอย่างจบได้ภายในแค่เคิร์ฟเดียวนะครับก็ปรับเป็น S curve แล้วก็ปรับสีนิดหน่อยภาพก็จะออกเป็นสไตล์ที่เราต้องการได้แล้วนะครับถ้าเราฝึกมันบ่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเราต้องทำมันได้คล่องแล้วก็ทำได้อย่างสวยงามแน่นอนแต่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับมันก็มีTutorialนะครับการสอนของฝรั่งของคนไทยใน YouTube เนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ถ้ามีทริคอื่นๆอีกเดี๋ยวผมจะนำเสนอในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปผมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ